คราวนี้ไปดูเรื่องราวของเจ้าพ่อแบงค์กาโม่กันบ้างวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะ29ตุลาคมค่ะนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่เรารอคอยกันอีกแล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโม่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้หวยแม่นมาหลายงวดแล้วคนที่มากราบไหว้เนี่ยได้รับโชคไปเป็นแสนๆเลยนะครับโดยกรณีนี้คุณวันดีบุญถนอมอายุ42ปีครับเป็นชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีมาพร้อมกับครอบครัวนะครับเขาบอกว่าเคยเดินทางมาจุดธูปอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโม่ริมถนนสุขุมวิทแห่งนี้นะครับก็อยู่ที่กม.1เส้นทางระหว่างบ้านฉางจนถึงกม.ที่10ระยะทาง500เมตรจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองใครอยากจะไปผมว่าถามชาวบ้านแถวนั้นก็น่าจะรู้นะศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโม่ตอนนี้น่าจะดังแล้วแหละนะครับบอกว่าเคยมาที่นี่มาขอโชคลาภถ้าหากสำฤทธิ์ผลจะแก้บนด้วยการถวายศาลเรือนไทยหลังใหม่ให้นะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการรายงานนะครับว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวันดีครับมีการอัญเชิญพราหมณ์มาประกอบพิธีตั้งศาลเรือนไทยหลังใหม่มีมูลค่าถึง 70,000 บาทนะครับทดแทนศาลหลังเก่าที่ถูกเจ้ามือหวยรื้อถอนไปตามรายงานบอกว่าเจ้ามือหวยเนี่ยอาจจะขับแค้นใจอ่ะเพราะว่าศาลเจ้าพ่อกาโม่ให้หวยแม่นมากนะครับมีการบวงสรวงถวายเครื่องสังเวยอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาให้สิงสถิตที่ศาลหลังใหม่นะครับพร้อมกับมีการติดป้ายขนานนามชื่อกับศาลหลังนี้ว่าศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโม่ใช้ชื่อเดิมหลังจากที่ถูกรางวัลเลขท้ายหลายแสนบาทด้วยกันนะครับภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีคุณวันดีก็นำเซียมซีมาเสี่ยงทาย3ครั้งด้วยเพื่อดลบันดาลขอโชคลาภในงวดต่อไปเลยคือ1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะคุณวันดีก็หวังนะครับว่าอนาคตศาลหลังนี้เนี่ยจะมีผู้คนมากราบไหว้แล้วก็เผยแผ่บารมีให้เป็นที่ประจักษ์กับคนทั่วไปแล้วก็คงจะไม่เป็นศาลไม้เก่าที่ไร้ผู้เดียวแลไม่มีใครสนใจอีกต่อไปนะครับสำหรับศาลเจ้าพ่อกาโม่เนี่ยเดิมแล้วเป็นศาลไม้เก่าแก่อายุนับ10ปีถูกตั้งทิ้งร้างไว้ใต้ต้นโพริมถนนจนมีคนมาขอโชคลาภนะครับแล้วก็ถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการแก้บนด้วยการนำแบงค์กาโม่มาปิดไว้รอบตัวศาลแบบนี้นี่แหละคือที่มาของศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโม่นะครับก็สร้างความฮือฮากับผู้ที่พบเห็นจนชาวบ้านในพื้นที่เขาก็บอกกันปากต่อปากแล้วก็ขนานนามศาลแห่งนี้ว่าศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโม่ก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะถูกเจ้ามือหวยหรือศาลจนพังเพราะว่าให้หวยแม่นมากนะครับแต่ล่าสุดคุณวันดีก็ด้วยความศรัทธาก็มีการตั้งเป็นศาลเรือนไทยขึ้นมาแล้วทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พี่วันดีไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเสียงเซียมซี3ครั้งเนี่ยได้เบอร์อะไรบ้างอ่ะวันดีทำไมไม่บอกโอ้มันอีกนิดเดียวอ่ะเอาดูเลขถนนหน่อยไหมดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง